มหาเทพทางฮินดูไม่ได้แบ่งภาคได้อย่างเดียวนะท่านก็สามารถรวมร่างได้ปางเนี้ยเป็นปางอัฏฐนารีสวงครึ่งหนึ่งเป็นพระศิวะครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นพระแม่อุมาในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่ามีประชากร God and Goddesses เนี่ย33ล้านอาศัยอยู่ในเนี่ยก็คือของศาสนาฮินดูเนี่ยจะมีประชากร33ล้านซึ่งไม่เกี่ยวกับของทางจีนทางไทยหรือทางกรีกอะไรอย่างเงี้ยมีหลายไซส์โลกใบเนี้ยไม่ได้มีแค่ศาสนาเดียวมีหลายเขาเรียกว่ามันมีหลายไซส์ก่อสร้างการอวตารเนี่ยมันเป็นความเชื่อเฉพาะในศาสนาฮินดูเท่านั้นแล้วต้องคนที่ชอบถึงจะเข้าใจเรื่องพวกนี้การอวตารเนี่ยมันเปรียบได้กับเซลล์ขนาดใหญ่แบ่งออกไปตึ้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่คนไทยเข้าใจก็คือการอวตารน่ะเป็นการแบ่งจาก1เป็น2แต่จริงๆแล้วเนี่ยพลังปรมัตถ์เนี่ยมีอยู่เฉพาะในมหาเทพกับมหาเทวีชั้นสูงเท่านั้นพระภิกขเนศกับพระขันธกุมารเนี่ยได้พลังปรมัตถ์มาจากพ่อกับแม่พระภิกขเนศได้รับพลังปรมัตถ์จากพระแม่อุมาซึ่งพลังปรมัตถ์เนี่ยแหละมันเป็นตัวที่ทำให้แบ่งภาคได้พระแม่ยมุนาพระแม่คงคาเนี่ยพระแม่คงคาพระแม่ยมุนาแบ่งภาคอวตารไม่ได้จ้าพระอินแบ่งภาคอวตารไม่ได้จ้าแล้วทำไมเอต้องเอารูปเนี้ยมาอธิบายรู้ไหมพลังปรมัตถ์น่ะไม่ได้หมายความว่าจะแบ่งภาคได้อย่างเดียวนะผู้ที่มีพลังปรมัตถ์เนี่ยสามารถฟิวชั่นขอเรียกฟิวชั่นแล้วกันคือเอกขี้เกียจพูดภาษาลิเกอ่ะฟิวชั่นก็คือการรวมร่างอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาเทพมหาเทวีที่มีพลังปรมัตถ์เนี่ยก็สามารถรวมร่างกันได้แบบปางอัฏฐนารีสวนคนไทยอ่ะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอวตารก็เลยโดนคนอ่ะหลอกการอวตารนะในนารายณ์อ่ะพระนารายณ์10ปางในนารายณ์10ปางนะเอ๋บอกได้เลยว่ามีแค่ปางเดียวที่กลับไปรวมร่างกับพระนารายณ์นั่นก็คือปางรามยณะพระรามกลับไปรวมร่างกับพระนารายณ์เพราะอะไรเพราะว่าพระนางสีดากลับไปรวมร่างกับองค์พระแม่รักษมีมีพระรามก็ต้องมีสีดาเมื่อพระลักษมีเนี่ยกลับไปรวมร่างเมื่อนางสีดากลับไปรวมร่างพระรามก็กลับไปรวมร่างเข้าใจไหมในนารายณ์สิบปางเนี่ยโอ้โหมีปางเยอะแยะปางเต่าเป็นปางปลาปางพามเตี้ยโอบหลายปางเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับคำว่าอวตารก่อนไม่งั้นคุณจะโดนหลอกคุณต้องทำความเข้าใจกับคำว่าอวตารก่อนไม่งั้นคุณจะโดนหลอกอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะคะ